ันนี้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และนักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่น่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดมีพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำนานเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดศพพระเจ้าแก้วซึ่งที่วงคตด้วยอหิวาตกโรขึ้นมาเผาที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นอารามนามว่าวัดป่าแก้วเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐานครั้งนั้นได้ผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาผนวดขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปีพุทธศักราช2104ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองได้มีพระบรมราชโองการให้เอาพระสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักใฝ่ให้เลิกยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีสินพุทธศักราช135ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่ได้ชัยชนะจากพระมหาอุปราชแห่งพม่าจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลจุดที่น่าสนใจเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้ยกกองทัพเข้ามาในขอบขันธสีมาเมื่อเสร็จศึกกลับสู่พระนครพระองค์ก็ลงโทษเหล่าทหารที่ตามมาไม่ทันตอนกระทำยุทธหัตถีซึ่งต้องโทษถึงประหารชีวิตช่วงเวลาที่รอพระอาญาสมเด็จพระพันรัตน์พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยโทษเว้นโทษให้กับทหารเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรู้เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคล